ข้าวข้าวราดผมขายจานละ70อยู่แล้วตอนนี้เมื่อก่อนนี้ผมขาย60แต่ตอนนี้ข้าวของมันแพงอ่ะไข่ก็ขึ้นมาน้ำมันก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นแก๊สถังจะ500อยู่แล้วจะให้ผมขายยังไงค่าตึกค่าน้ำค่าไฟมันก็ขึ้นทุกอย่างแล้วค่าของชีพทุกอย่างสมัยนี้ไปดูในตลาดเลยแล้วก็ขายกันนะแล้วไข่ไก่ที่ลุงใช้ไข่เบอร์จัมโบ้เลยครับเบอร์ศูนย์เบอร์จัมโบ้เลยของผมไม่ใช่เบอร์สี่เบอร์ห้าอย่างเขาขายกันคือลุงก็ขายง่ายให้เหมือนคนอื่นไม่มีปัญหาถูกต้องไหมครับไม่เคยผมขายมา16ปีแล้วครับ16ปีนี้ไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวนี่ก็แขกก็กินก็มากินทุกวันคนนี้ก็มาเงี้ยเมื่อก่อนนี้ก็มาพูดอย่างนี้แล้วลุงรู้สึกไงหลังจากมีคนที่เขาไปพูดก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก็ผมก็นอนอยู่เพราะผมไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยได้นั่นอยู่แล้วตรงนี้ผมไม่นอนแล้วเพราะข้าวของมันแพงอยู่แล้วในตลาดไปดูว่าข้าวของแพงไข่ก็ขึ้นลึ่มข้าวอ่ะผมไม่ได้ขายข้าวไข่ดาว2ฟองนะหมายถึงว่าผมข้าวขายเป็นจานละ70บาทเขากินข้าว2จาน100แล้วนะโค้กขวดนึงแล้ว2จานโค้กขวดนึงก็160บาทข้าว160บาทมันแพงที่ไหนผมไปเที่ยวท่าเรือนู่นลูกชิ้นไม้ละ150 2ไม้300ผมจะกินเลยน้ำขวดละ50บาทน้ำเปล่าๆแล้วลูกค้าคนที่เข้าไปโพสเนี่ยเขามาบ่อยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อก่อนนี่นานแล้วนะทีก็อย่างนั้นก็มาทีคนเนี้ยอย่างนั้นผมจำได้คนแล้วลุงเสียใจไหมเขาพูดแบบว่าข้าวผมอุตส่าห์ทำให้กินมีความที่คนหิวมาผมก็ทำให้กินแล้วพอกินอิ่มแล้วจะมาพูดท่านนท่านนี้ไม่ได้ผมก็ไปของผมซื้อมาทุกวันของขึ้นแต่ละวันไม่เหมือนกันขึ้นลึ่มเหมือนกับเขาก็ไม่เขาทะเลาะกันกับลูกเขาอะพอนั้นปั๊บเขาแม่มึงกินได้ไหมอย่างก็ถามลูกเขานะอะไรประมาณนั้นแหละผมต้องฟังดูไม่รู้ที่เขาก็มาวันนั้นดึกไหมไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้แขกผมก็มีมาตลอดใช่ไหมมาตลอดจำไม่ได้แล้วปกติร้านลุงขายข้าวจานละ70แต่ถ้าเป็นกับข้าวร้อยนึง100ก็ขายกับข้าวแล้วก็ข้าวจานข้าวราดอ่ะ70บาทแต่เมื่อก่อนนี่60บาทแต่ตอนนี้ค่าของชีพมันสูงแล้วลุงขึ้นมานานหรือยังครับลุงก็ขึ้นมาหลายเดือนแล้ว3 4 5เดือนแล้วมั้งเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยของขยับขึ้นแล้วก็ครับครับนั่นแหละไข่ผมไม่ได้ไข่ลูกเล็กอย่างนี้เท่าไหร่ครับลุงอันนี้ให้ยาวไป80 บาทอันนี้ให้ยาวมา70 บาทยาวมา80